สวัสดีครับอ้นพิธนันท์วรรณศรีครับตำแหน่งกองหลังครับก็ประมาณก่อนแข่งวันหนึ่งก็มีพี่ใหม่ก็มาเดินมาแบบแซวๆว่าเออถ้าได้เล่นนัดนี้ก็จะถึง200นัดแล้วนะอะไรประมาณนี้ครับก็พอรู้ประมาณวันหนึ่งส่วนตัวก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็เป็นเกียรติมากเพราะผมว่ามันไม่มีนักฟุตบอลที่สามารถเล่นครบ200เกมในสโมสรในไทยครับก็มีไม่เยอะก็รู้สึกภูมิใจมากครับความรู้สึกครั้งแรกล่ะครับก็รู้สึกดีใจอยู่แล้วครับก็ได้มาตอนนั้นเราเป็นทีมที่กำลังสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่ผมมาก็เราก็ค่อยขยับค่อยพัฒนาขึ้นทุกๆปีครับก็จนเราสามารถที่ลุ้นแชมป์ทุกปีได้แล้วแต่ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายครับความทรงจำอะครับส่วนตัวผมก็มีความประทับใจทุกครั้งที่ได้ลงเล่นภายในเสื้อของทูแบงคอกครับไม่ว่าจะเป็นแมตช์ไหนในบ้านหรือนอกบ้านก็เป็นความภูมิใจของส่วนตัวของตัวเองครับถ้าส่วนตัวผมมาซ้อมเราเต็มที่ทุกครั้งครับเราใส่ใจหรือเต็มที่กับทุกเซสชั่นหรือทุกการซ้อมที่โค้ชหรือสตาฟมอบหมายเราทำให้เต็มที่ทุกครั้งครับในการเล่นใช่ไหมครับใช่ครับในการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมเราก็สนิทกันอยู่แล้วในสนามแต่ละคนก็ไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีครับเราก็รู้การเล่นหรือรู้นิสัยของเพื่อนร่วมทีมอยู่แล้วมันก็ทำให้ปรับตัวได้ง่ายแล้วครับเราคุ้นเคยกันแล้วก็ในสนามผมว่าเราต้องมีสมาธิก่อนนะครับในการเจอแต่ละสนามสมมติเราไปเยือนท่าเรืออย่างเงี้ยครับแฟนบอลเยอะอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีสมาธิกับทุกนาทีเราไม่สามารถแบบพลาดหรือเหม่อได้เลยครับส่วนตัวก็ถ้าถามว่ากดดันไหมก็ลึกๆก็กดดันนะครับเพราะแต่ละคนทำมาตรฐานไว้สูงมากอย่างทอมเมวัตต้าหรือเชนอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นผู้เล่นที่รอโอกาสเราเป็นผู้เล่นที่ยังไม่ได้รับโอกาสอันนี้เป็นผมว่ามันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับนักเตะสำรองหรือยังไม่ค่อยได้ลงเราต้องแสดงให้โค้ชหรือเพื่อร่วมทีมไว้ใจว่าถ้าเรามีโอกาสแล้วอะเราสามารถไขว่คว้าได้ครับแล้วมันก็จะสอดคล้องกับเวลาที่เราซ้อมเนี่ยครับเราก็พยายามซ้อมให้เต็มที่ใส่ใจทุกอย่างที่โค้ชได้รับมอบหมายแล้วเราก็รอโอกาสสำหรับผมก็เต็มที่ทุกครั้งได้ลงเล่นหรือไม่ลงเล่นแล้วก็พยายามซัพพอร์ตทีมซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมทุกอย่างเป้าหมายของทีมมันก็ของเรามันเป้าหมายเราชัดเจนอยู่แล้วในทุกๆปีนะครับแต่มันก็ยังไปไม่ถึงเราก็พยายามทำให้เต็มที่สุดเราก็คิดว่าสักวันนึงเราต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้ครับแฟนบอลแบงคอกก็ผมว่าน่ารักทุกคนอยู่แล้วครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเราอยู่แล้วเวลาเราไปเยือนหรือไปเชียร์เราก็จะเจอหน้ากันตลอดเงี้ยก็ขอบคุณครับที่ตามเชียร์กันเสมอมาครับ